กิจกรรมคิดเองทำเองนี้เป็นการสำรวจสมดุลในสภาวะต่างๆเช่นสมดุลเสถียรสมดุลไม่เสถียรและสมดุลสะเทินเราจะเห็นว่าระบบพยายามที่จะกลับสู่สภาพโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดและพลังงานนี้จะเป็นสิ่งที่บอกถึงชนิดของสมดุลอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยแท่งไม้ที่มีความหนาต่างๆกันและฐานสำหรับวางแท่งไม้โดยเราจะใช้ฐานไฟฉาย1ก้อนไม้จิ้มฟัน2อันเทปกาวใสและกระดาษทรายชนิดละเอียดในการสร้างฐานให้ติดไม้จิ้มฟันทั้ง2อันไว้กับฐานไฟฉายเพื่อไม่ให้ฐานกลิ้งไปมาและให้ติดกระดาษทรายแผ่นเล็กๆไว้ที่ด้านบนของฐานเพื่อไม่ให้แท่งไม้ลื่นหล่นลงมาเมื่อเราสร้างอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มการทดลองโดยการหาสมดุลของแท่งไม้บนฐานที่เราสร้างขึ้นเมื่อได้สมดุลแล้วเราจะทดสอบว่าสมดุลที่เกิดขึ้นเป็นสมดุลชนิดใดสมดุลเสถียรหมายถึงถ้าคุณรบกวนสมดุลของแท่งไม้แท่งไม้จะกลับสู่สมดุลเดิมให้ลองแตะที่แท่งไม้เพื่อให้เอียงเล็กน้อยและแท่งไม้จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมไม่ว่าคุณจะผลักไปทางไหนแท่งไม้จะกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมสภาวะนี้เรียกว่าสมดุลเสถียรเหตุผลที่แท่งไม้กลับสู่ตำแหน่งเดิมเนื่องจากแท่งไม้หมุนไปบนฐานทางด้านซ้ายจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ด้านขวาของจุดสัมผัสดังนั้นเราจะมีโมเมนต์ดึงให้แท่งไม้กลับสู่สภาวะสมดุลในแนวนอนการทดลองนี้เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับแท่งไม้บางๆแต่การทดลองต่อไปเราจะใช้แท่งไม้ที่หนาขึ้นเราจะพบว่าเมื่อใช้แท่งไม้หนาขึ้นสถานการณ์จะแตกต่างกันมากเนื่องจากไม่ว่าเราจะวางแท่งไม้บนฐานอย่างไรมันก็จะตกลงมาสภาวะนี้เรียกว่าสมดุลไม่เสถียรและเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อเราหมุนแท่งไม้ไปทางด้านซ้ายจุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ด้านซ้ายของจุดสัมผัสทำให้โมเมนต์ของแรงที่เกิดจากการหมุนพยายามผลักแท่งไม้ให้ตกลงมากกว่าที่จะทำให้แท่งไม้กลับสู่สภาวะสมดุลสมดุลเสถียรและไม่เสถียรจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ขณะที่เราหมุนแท่งไม้สำหรับสมดุลเสถียรพลังงานศักย์จะมีค่าน้อยที่สุดที่สภาวะสมดุลสำหรับสมดุลไม่เสถียรพลังงานศักย์จะมีค่ามากที่สุดเมื่อแท่งไม้อยู่ในแนวนอนในระบบใดๆจะพยายามกลับสู่สถานะพลังงานต่ำที่สุดที่ระบบสามารถทำได้เสมอสำหรับสมดุลเสถียรสถานะพลังงานต่ำที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อแท่งไม้อยู่ในสภาวะสมดุลตามแนวนอนสำหรับสมดุลไม่เสถียรสถานะพลังงานต่ำที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อแท่งไม้ตกลงมาสำหรับสมดุลประเภทที่3จะแตกต่างไปจากสมดุลเสถียรและไม่เสถียรจะเรียกว่าสมดุลสะเทินซึ่งตำแหน่งสมดุลจะไม่ใช่เพียงสมดุลในแนวนอนเท่านั้นแต่คุณสามารถเปลี่ยนมุมเอียงของแท่งไม้และแท่งไม้จะอยู่ในสภาวะสมดุลในกรณีที่มุมเอียงไม่มากเกินไปในสมดุลสะเทินแท่งไม้จะอยู่นิ่งและไม่เคลื่อนที่เนื่องจากพลังงานศักย์ของแท่งไม้ไม่เปลี่ยนไปตามมุมเอียงของแท่งไม้จุดศูนย์กลางมวลของแท่งไม้จะอยู่เหนือจุดสัมผัสเสมอจึงไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นในตอนนี้เราจะหาเงื่อนไขที่เกิดสภาวะสมดุลสะเทินในระบบนี้กันในการหาสภาวะสมดุลสะเทินเราต้องคำนวณความสูง
ระหว่างจุดศูนย์กลางมวลของแท่งไม้และแกนกลางของฐานของทั้งสองสมดุลคือเมื่อแท่งไม้อยู่ในแนวนอนเราจะได้ค่าความสูง h 0และเมื่อเราเอียงแท่งไม้เราจะได้ค่าความสูง h 1กรณีที่เราต้องการให้พลังงานศักย์ของทั้งสองสมดุลมีค่าไม่ต่างกันดังนั้นเราต้องการ h 1มีค่าประมาณเท่ากับ h 0เราสามารถทำให้ง่ายขึ้นโดยหาค่า h 1ลบ h 0ถ้าเราพิจารณาว่ามุมธีต้ามีค่าน้อยและใช้การประมาณค่าคอสธีต้าเท่ากับ1ลบ -1.2 คูณธีต้ายกกำลัง2ถ้าเรากำหนดให้ h 1ลบ h 0เท่ากับ0เนื่องจากธีต้าไม่เท่ากับ0ค่าในวงเล็บ l ส่วน2ลบ r ต้องเท่ากับ0ดังนั้นสภาวะสมดุลสะเทินคือ l เท่ากับ 2r เมื่อ r คือรัศมีของฐานและ l คือความหนาของแท่งไม้ซึ่งหมายความว่าในระบบนี้เราจะได้สมดุลสะเทินในกรณีที่ความหนาของแท่งไม้เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานแต่ถ้าความหนาของแท่งไม้มากกว่านี้เราจะได้สมดุลไม่เสถียรและกรณีที่แท่งไม้มีความหนาน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานเราจะได้สมดุลเสถียรในกิจกรรมนี้ได้แสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงวิธีการนำการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ไปใช้และวิธีการที่ระบบพยายามหาสภาวะพลังงานต่ำที่สุดเท่าที่ระบบจะทำได้การเรียนรู้โดยการลงมือทำกิจกรรมคิดเองทำเองนี้ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ด้วยวิธีการที่สามารถเข้าใจได้